พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแม็กกี้ตัดขนสุนัขนะครับวันนี้ก็ตัดปอมเหมือนเดิมนะครับน้องมูมูคุณลูกค้าไม่มีเวลาดูแลขนนะครับก็เลยจะมาให้ช่างตัดขนสั้นๆนะครับวันนี้ก็จะตัดขนเป็นทรงบลูนะครับน้องมูมูไม่ค่อยได้หวีขนนะครับขนด้านในก็จะเป็นสันตังค่อนข้างเยอะวันนี้ช่างก็จะลงตัวสั้นๆหน่อยนะครับก่อนจะทำการอาบน้ำช่างก็จะไถอัตเลี่ยนก่อนนะครับวันนี้จะใช้เบอร์ 4FC นะครับจะมีความยาวขนระหว่างผิวหนังถึงปลายขนเนี่ยเหลือประมาณ1เซนนะครับนี่ขนชั้นนอกยังพอไถออกนะครับแต่ขนชั้นในเนี่ยจะเป็นสังกะสังเราจะต้องหวีสางย้อนไปนะครับให้ขนเขาตั้งขึ้นแล้วก็ไถซ้ำอีกรอบเราจะได้งานที่เนียนขึ้นนะครับแปรงสติ๊กเกอร์หวีทำย้ำหลายๆรอบก็จะได้งานที่เนียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับช่างทำการอาบน้ำน้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะสะอาดขึ้นต้องสามารถหวีได้ทั้งตัวนะครับใช้หวีเหล็กหวีนะครับขนจะต้องไม่ติดกันเดี๋ยวช่างจะแปะลิงก์การอาบน้ำฟอมอย่างถูกวิธีไว้ด้านบนนะครับในคลิปก็จะแนะนำวิธีการทำความสะอาดหูตัดเล็บนะครับการอาบน้ำการลงแชมพูครีมนวดนะครับในนั้นไว้อย่างละเอียดเลยนะครับในคลิปต่อไปเราก็จะทำการเก็บเนียนนะครับก็ลงแบตเตอรี่เบอร์เดิมเบอร์4 FC นะครับช่างจะใช้ของยี่ห้อ Andis นะครับเวลาถ่ายรูปออกมามันจะเหมือนดูขนสั้นนะครับแต่ความจริงก็ไม่สั้นนะครับขนจากผิวหนังถึงปลายขนเนี่ยจะมีความยาวประมาณ1เซนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้องจะขนช็อตนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องขนช็อตเพราะว่าเราไม่ได้ไถน้องติดหนังนะครับช่วงขานี้เราจะไม่ได้ไถออกให้ติดขานะครับเพราะว่าปอมเวลาไว้ขาใหญ่ๆจะยิ่งดูสวยนะครับยิ่งขาใหญ่ยิ่งสวยก
อไปเราก็ขั้นตอนการเก็บเนียนนะครับเมื่อไถ่ตัวเสร็จแล้วเราก็จะลงกรรไกรนะครับช่วงขานี่ก็จะซอยกรรไกรให้ขาดูใหญ่ปอมขายิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะครับเก็บรอบเท้ากลมๆนะครับลงกันไกลซอยนะครับให้ฝนเขาดูเนียนขึ้นเราก็ใช้กันไกลซอยหวีย้อนขนขึ้นบ่อยๆครับจะทำให้ดูเนียนขึ้นจะลืมอุ้งขาด้านในด้วยนะครับครับสำหรับขาหลังก็จะประมาณนี้ไปเราก็จะทำการตัดหางนะครับหางปกติควรจะไว้ยาวพอดีนะครับแต่คนนี้คุณลูกค้าเขาต้องการสั้นๆก็จะยกคนหางขึ้นตัดเป็นพวงเดี๋ยวลูกเป็นพวงลักษณะคล้ายๆใบโพนะครับจะทำให้ขนเขาเป็นผู้สวยตรงก้นนี้ก็ลงสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เลอะอึเดี๋ยวลูกยืนดีๆก่อนหมูมุกช่างจะใช้กันไกลโค้งนะครับเสร็จแล้วก็ใช้กันไกลซอยเก็บเนียนๆผลจะได้ดูสมูทขึ้นนะครับเวลาวิ่งก็จะสวยนั่งได้นั่งได้ขาหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตัดที่ขาหน้านะครับเริ่มจากตัดรอบเท้าเหมือนเดิมนะครับตัดกลมๆเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมุมมุมๆ
รอบเช้าตรงนี้ก็เฉียงเป็น45องศานะครับให้ขาเขาเป็นกระบอกยิ่งขาใหญ่ยิ่งสวยนะครับมุ้งมูดเดี๋ยวลูกวันนี้อากาศคึมคลิปอาจจะดูมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนมุ้งมูดมุมนี้สว่างแล้ววีขนย้อนแล้วก็ตัดตรงนี่จะใช้กรรไกรตรงนะครับมูมูเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไม่ห่วงสิไม่ห่วงส่วนใหญ่น้องหมาจะห่วงขาหน้านะครับเส้นประสาทเขาเยอะนิดเดียวมูยืนก่อนเก่งยืนก่อนลูกหรือจะนั่งมานั่งก็ได้อีกข้างหนึ่งช่างตัดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยตัดให้ดูฝั่งเดียวแล้วลงกรรไกรซอยนะครับให้ขนเขาดูเนียนขึ้นเดี๋ยวขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตัดหน้านะครับต่อไปมาเริ่มจากปลายหูนะครับปลายหูนี้ก็ตัดโค้งกลมๆนะครับตั้งจะใช้กรรไกรโค้งนะครับเดี๋ยวลูกอีกครั้งหนึ่งใช้นิ้วโป้งจิกที่ปลายหูก่อนนะครับตัดออกเฉพาะขนเวลาเราตัดจะได้ไม่โดนปลายหูใช้นิ้วโป้งจิกไว้ก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมูมู
นี่ทีนี้จะมาถึงเรื่องของหนวดนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงต้องตัดหนวดนะครับคือในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยปอมที่เข้าประกวดทุกตัวก็จะต้องตัดหนวดนะครับเพราะว่าจะทำให้หน้าเขาสว่างขึ้นสะอาดขึ้นนะครับซึ่งน้องโมโม่เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียอยู่แล้วด้วยนะครับคือถ้าไว้หนวดปุ๊บหน้าก็จะดูดุถ้าเราตัดหนวดออกปุ๊บหนวดเขาสีดำใช่ไหมครับหน้าก็จะสว่างขึ้นแล้วก็หน้าก็จะหวานขึ้นแต่ไม่มีผลเสียต่อเขานะครับเดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นใหม่นะครับตัดหนวดออกเลยเห็นไหมครับหน้าก็จะสว่างขึ้นเพราะว่าขนบริเวณปากเขาออกจะสีค้ำๆหน่อยแต่ต้องกดปากไว้นะครับเดี๋ยวเขาแลบลิ้นออกมาก็จะสะอาดเดี๋ยวก็ยาวขึ้นใหม่ครับแต่ว่าน้องหมาตัวไหนที่ยังไม่เคยตัดหนวดตัดครั้งแรกก็จะยังกะระยะไม่ถูกก็อาจจะรำคาญไปบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นหนวดสีดำๆเราตัดออกให้หมดครับหน้าเขาก็จะสว่างหนวดสีดำๆเราก็ตัดออกให้หมดนะครับหน้าเขาก็จะสะอาดขึ้นสว่างขึ้นหวานขึ้นนะครับแต่ตัวผู้ไม่ตัดก็ได้นะครับตัวผู้แต่นี้คุณลูกค้าเขาก็อยากให้ตัดนะครับก็เลยตัดให้แล้วแต่ความต้องการลูกค้าด้วยครับต่อไปก็เริ่มตัดหน้ากลมแล้วนะครับตัดเป็นทรงบูแต่ว่าหน้าของน้องมูมูนี่จะเป็นลักษณะหน้าฟ็อกช่วงหน้าจะยาวหน่อยนะครับเราก็จะตัดให้ดูหน้ากลมใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าน้องเขามีหน้ายาวนิดนึงมูมูก็จะความกลมประมาณนี้ร่างทรงไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้กรรไกรซอยให้เข้ารูปทั้งหัวนะครับอย่าเพิ่งหันเดี๋ยวแหว่งนะโมทีนี้ก็ลงกรรไกรซอยนะครับซอยเก็บเนียนไม่หันสิลูกเรียบร้อยดีมากเ
มุ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 เก่งมากกลมแล้วข้างนี้ข้างนี้ข้างนี เดี๋ยวแหว่งนะจริงกิดเลยจริงเลยเราต้องดูด้วยนะครับว่าแก้มสองข้างนี้จะต้องเท่ากันไม่โยไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวนิดเดียวซอยหลังหัวอย่าเพิ่งยิ้มสิลูกหุบปากกันเก่งเก่งปิดบอกกันโอ้ไม่กลัวหรอกเสร็จแล้วมู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 ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนปอมหน้าฟอกตัดสั้นนะครับไว้เป็นขนทรงบูขาใหญ่ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ